เด็กหนุ่มผู้อาภัพถูกลิขิตให้กอบกู้เมืองเวทมนต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพลวซ่านะคะวันนี้นะคะแพลวจะมาสปอยหนังเรื่องมนต์คาถากับช้างวิเศษค่ะเป็นแอนิเมชันแนวผจญภัยแฟนตาซีฉายเมื่อปี2023ทาง Netflix ค่ะเรื่องราวเริ่มต้นที่เมืองบอนทีสเมืองมหัศจรรย์ที่อบอวลไปด้วยเวทมนต์ราวกับว่าทุกสิ่งเป็นไปได้แต่ทว่าเมื่อมหาสงครามจากต่างแดนได้ถือกำเนิดขึ้นเมืองนี้ก็เริ่มหม่นหมองจนทำให้ชาวเมืองหมดศรัทธาในเรื่องของเวทมนต์จากเมืองที่เคยเป็นดั่งส่งสวรรค์จึงกลายเป็นดั่งเมืองต้องสาบไร้สีสันและไร้ชีวิตชีวาผู้คนต่างพากันโหดหู่ไม่พอเมฆแปลกประหลาดที่ไม่สลายหรือเคลื่อนที่ยังได้เคลื่อนตัวมาปกคลุมเมืองนี้ไว้จนทำให้เมืองนี้ไร้แดดไร้ฝนและไร้หิมะแล้วภาพก็ตัดมาที่ปีเตอร์หนุ่มน้อยกำพร้าที่ถูกเลี้ยงโดยสิบเอกวิลนาอดีตทหารซึ่งวิลนาก็รู้เรื่องการต่อสู้ความยากลำบากและอันตรายเป็นอย่างดีเขาจึงได้ฝึกปีเตอร์ให้ใช้ชีวิตแบบทหารไม่ว่าปีเตอร์จะต้องการหรือไม่เพราะเขามักจะพูดกับปีเตอร์ว่าปีเตอร์เด็กคนอื่นมีครอบครัวแต่เด็กกำพร้ามีสิทธิพิเศษที่หายากนายสามารถอุทิศตนเองให้กับการเป็นทหารได้จากนั้นปีเตอร์ก็ออกไปซื้อปลาตัวที่เล็กที่สุดตามคำสั่งของวิลนาแต่แล้วขณะที่ปีเตอร์กำลังจะจ่ายเงินจู่ๆเหรียญของเขาก็กิ้งหลุดมือไปอยู่ที่หน้าเต็นท์ที่แปลกตาหลังหนึ่งปีเตอร์ที่ได้เห็นเต็นท์นี้เป็นครั้งแรกก็รู้สึกสงสัยมากเขาจึงได้เดินเข้าไปดูจนได้เห็นข้อความเขียนบอกว่าคำถามที่แสนลึกซึ้งและยากที่สุดที่อาจจะติดอยู่ในใจหรือในความคิดของคุณจะได้รับคำตอบในราคาเพียง1เหรียญเมื่ออ่านจบปีเตอร์ก็ได้ตัดสินใจนำเงินค่าอาหารเดินตรงเข้าไปในเต็นท์เพราะเขาคาใจเรื่องน้องสาวของเขามาตลอดทันใดนั้นหมอดูก็โผล่ออกมาพร้อมกับพูดว่าผู้ปกครองนายต้องโกรธแน่ถ้าไม่มีมือข้ามกลับไปปีเตอร์ก็รู้สึกตกใจมากและก็แปลกใจว่าหมอดูรู้ได้ยังไงแต่หมอดูก็ไม่ตอบทั้งยังให้ปีเตอร์เลือกว่าจะรู้สิ่งที่ค้างคาใจหรือเลือกที่จะกลับไปแบบไม่โดนดูซึ่งปีเตอร์นั้นก็ได้เลือกที่จะรู้เขาจึงได้นำเงิน1เหรียญมอบให้แก่หมอดูหมอดูจึงได้รูปไปที่กลางมือของปีเตอร์ก่อนจะพูดออกมาว่าเธอยังอยู่ปีเตอร์ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกใจมากแล้วปีเตอร์ก็เล่าให้หมอดูฟังว่าคือครอบครัวของผมตายในสงครามตอนผม3ขวบมันมีการปะทะแต่ตอนที่พ่อตายแม่ของผมได้ตั้งครรภ์วิลน่าบอกผมว่าระหว่างที่คลอดแม่ได้เด็กตายแต่ผมจำได้ว่าผมอุ้มเธอน้องสาวของผมเธอยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมผมจะหาเธอได้ยังไงหมอดูก็ตอบว่านายจะต้องตามช้างไปปีเตอร์ก็รู้สึกงงมากพูดออกมาว่าคุณจะต้องล้อผมเล่นแน่เพราะเมืองนี้ไม่มีช้างด้วยซ้ำแต่หมอดูก็ยังยืนยันคำเดิมจากนั้นปีเตอร์ก็กลับไปบ้านยอมรับผิดกับวิลน่าตรงๆวิลน่าจึงได้บอกให้ปีเตอร์นำหนังสือนิทานจากชั้นบนสุดออกมาก่อนจะพูดออกมาว่าปีเตอร์เรื่องวันนี้ที่นายได้ฟังเป็นนิทานหลอกเด็กมันคือเรื่องโกหกเหมือนกับหนังสือเล่มนี้ที่ทำให้สิบเอกเดอร์สมิธเพ้อฝันจนไม่เอาการเอางานและที่นี่มันไม่มีช้างแล้วปีเตอร์ก็ถูกลงโทษให้เดินสวนสนามแทนมื้อเย็นขณะเดียวกันในอีกฝากของเมืองนักมายากลคนหนึ่งกำลังแสดงโชว์อยู่แต่ทว่าโชว์ของเขามันธรรมดามากไม่ค่อยเป็นที่น่าตื่นตาเท่าไหร่ผู้คนจึงได้เริ่มส่งเสียงโห่ร้องจนทำให้นักมายากลถึงกับเหงื่อตกเขาจึงได้ตัดสินใจลองร่ายมนต์ที่ทรงพลังขึ้นมนต์ที่จะสามารถฟื้นฟูและชุบชีวิตทุกอย่างในบอนทีสทันใดนั้นแสงแห่งมนต์ค่อยๆล่องลอยออกมาจนทำให้ผู้คนรู้สึกตื่นเต้นมากแต่เมื่อเขาร่ายมนต์จบมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่แล้วสักพักหนึ่ง
ึ่งจู่ๆช้างก็ล่วงตกลงมาจากฟ้าทับใส่หญิงชราที่ถูกเชิญขึ้นไปร่วมแสดงทุกคนจึงต่างพากันแตกตื่นและรีบวิ่งหนีเช้าวันต่อมาปีเตอร์ก็ได้วิ่งตรงกลับไปที่เต็นท์ของหมอดูอีกครั้งแต่ทว่าวันนี้เต็นท์ของหมอดูกลับหายไปแล้วเขาจึงได้เดินไปถามกับร้านขายปลาตรงข้ามเจ้าของร้านก็ตอบว่ามันไม่มีเต็นท์ตรงนั้นนะปีเตอร์ก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อเขาจึงได้พยายามถามกับคนอื่นต่อจนอยู่ๆเขาก็บังเอิญได้ยินผู้คนกำลังพูดถึงช้างปีเตอร์ก็ไม่รอช้ารีบตรงไปถามว่าช้างอยู่ไหนจนเขาได้รู้ว่าช้างถูกขังไว้กับนักมายากลปีเตอร์จึงยิ่งมั่นใจว่าน้องสาวของเขายังมีชีวิตอยู่จริงๆจากนั้นปีเตอร์ก็รีบวิ่งตรงกลับไปที่บ้านพรางตะโกนออกมาอย่างดีใจว่าช้างอยู่ที่นี่แล้วจนเขาได้วิ่งไปชนเข้ากับผู้กองมาติแอนหัวหน้าองครักษ์ของวังหลวงที่กำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ซึ่งผู้กองนั้นก็เป็นคนที่พอจะมีความเชื่อในหัวใจอยู่บ้างเขาจึงได้อาสาจะช่วยให้ปีเตอร์ได้พบกับช้างในหน้าของหญิงชราเธอนั้นก็ได้ตรงมาต่อว่านักมายากลที่ทำให้เธอต้องขาหักนักมายากลก็รู้สึกผิดมากเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เขาจึงได้พยายามแก้ตัวว่าปกติมนต์ที่เขาได้มันมักจะห่วยและไม่เคยได้ดั่งใจแต่หญิงชราก็ไม่สนเธอโกรธแค้นเขามากในหน้าของผู้กองเขานั้นก็ได้ตรงเข้าไปในวังเอ่ยถามกับทุกคนว่าช้างถูกขังอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่มีใครยอมบอกเขาเลยเพราะทุกคนมีความเชื่อว่าที่ช้างตกลงมาจากฟ้าน่าจะเป็นเรื่องไม่ดีและช้างตัวนี้จำเป็นต้องถูกกำจัดผู้กองที่เห็นท่าไม่ดีเขาจึงได้ตัดสินใจส่งจดหมายไปหาพระราชาเพราะข้อแรกคือราชาไม่เคยมาที่เมืองบอนทีสและข้อ2คือราชาชอบความบันเทิงมากซึ่งมันก็เป็นไปตามคาดเมื่อราชาได้รู้เรื่องที่มีช้างตกลงมาจากฟ้าเขาก็รู้สึกสนใจมากรีบมุ่งหน้าตรงไปที่เมืองบอนทีสทันทีเมื่อราชามาถึงผู้กองก็ได้พาปีเตอร์เข้าไปด้านในวังที่ตอนนี้มีผู้คนมารออยู่มากมายสักพักหนึ่งราชาก็เดินตรงเข้ามาเสนาจึงได้ประกาศเปิดตัวช้างให้ราชาได้โยนโฉมจนทำให้ราชาและทุกคนทึ่งไปกับความสง่างามของช้างที่ตอนนี้ได้เพ้นลวดลายอย่างงดงามแต่แล้วอยู่ๆเจ้าช้างก็แปลกไปมันได้พยายามใช้งวงขยี้ตาก่อนจะร้องคำร้องมาอย่างเกรี้ยวกราดผู้กองจึงรีบสั่งให้ทหารคุ้มกันราชาไว้ส่วนเสนาเขาก็ได้สั่งให้ทหารยิงช้างตัวนี้ปีเตอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งไปขวางปืนไว้ผู้กองจึงได้สั่งให้ทหารลดปืนลงแล้วปีเตอร์ก็ได้นำผ้าชุบน้ำขึ้นไปเช็ดรอบดวงตาให้ช้างจนทำให้เจ้าช้างสงบลงได้จากนั้นเจ้าช้างก็ชี้งวงไปทางถังน้ำปีเตอร์จะได้ดันถังน้ำเข้ามาใกล้ๆมันเจ้าช้างก็ไม่รอช้าดูดน้ำใส่งวงทำความสะอาดตัวเองทั้งตัวจนทำให้ผู้คนที่ดูอยู่ห่างๆรู้สึกทึ่งอีกครั้งต่างพากันปรบมือให้กับปีเตอร์ท่านหญิงเคาเต้จึงได้เดินตรงเข้ามาพร้อมกับพูดว่าหนุ่มน้อยฉันซาบซึ้งมากฉันอยากให้นายอยู่ที่วังและดูแลช้างของฉันปีเตอร์ก็บอกว่าช้างจะอยู่ที่นี่หรอครับไม่ละขอบคุณผมต้องให้ช้างนำทางไปหาน้องสาวที่หายไปมันเป็นชะตาของผมผมต้องขอให้คุณยกมันให้ผมเคาเต้ก็บอกว่าช้างตัวนี้มันอันตรายปีเตอร์มันเป็นไปไม่ได้ทันเดย์นั้นราชาก็พูดแทรกขึ้นมาว่าข้าบังเอิญชอบเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซะด้วยนี่ถ้าหากปีเตอร์ทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้3อย่างเพื่อแลกกับมันล่ะข้าจะอยู่ที่นี่3วันแต่ละวันข้าจะเลือกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เขาทำถ้าเขาทำได้ทั้งหมดเขาก็จะได้ช้างไปแต่ทำไมข้าก็จะเอาช้างกลับไปด้วยปีเตอร์ก็ตกลงพระราชาจึงได้คิดภารกิจสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ข้อแรกคือพรุ่งนี้ตอนเที่ยงปีเตอร์จะต้องต่อสู้กับทหารที่แกร่งที่สุดให้ชนะเย็นวันนั้นปีเตอร์จึงได้ไปฝึกดาบกับผู้กองแม้ว่ามันจะเป็นแค่ระยะสั้นๆแต่ปีเตอร์ก็ตั้งใจแล้วภาพก็ตัดมาที่อเดลเด็กหญิงกำพร้าจู่ๆเธอก็ฝันเห็นช้างจนทำให้เธอสะดุ้งตื่นขึ้นเธอจึงได้รีบนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ซิสเตอร์ฟังพูดออกมาว่าหนูรู้สึกเหมือนกับว่าช้างมาเพื่อพาหนูไปไหนสักที่ซิสเตอร์จึงได้พูดออกมาว่าเธอเหมาะที่จะอยู่ที่นี่แล้วที่รั
ที่นี่เธอจะปลอดภัยจากโลกใบนี้พร้อมกับกอดอเดลส่วนเนด้าของเจ้าช้างมันก็ฝันเหมือนกันถึงครอบครัวที่แสนอบอุ่นและสถานที่ที่มันเคยอยู่จนกลายเป็นฝันร้ายเพราะมันไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งปีเตอร์ก็ได้เปิดประตูเข้ามาพูดเล่าเรื่องที่เขาต้องสู้แล้วเรื่องของน้องสาวให้เจ้าช้างฟังก่อนที่เขาจะขอให้มันชี้ไปที่แผนที่เพื่อบอกว่าน้องสาวของเขาอยู่ที่ไหนแต่เจ้าช้างก็บอกไม่ได้วันต่อมาชาวเมืองทุกคนก็ต่างพากันมาดูการต่อสู้ของปีเตอร์จนถึงเวลาเที่ยงตรงปีเตอร์ก็ได้เดินลงไปที่ลานแข่งขันเสนาจึงได้เปิดตัวสิบเอกเดอะสมิธทหารร่างใหญ่คู่ต่อสู้ของปีเตอร์ปีเตอร์ก็รู้สึกตกใจมากแต่เมื่อเขาได้ยินชื่อเดอะสมิธเขาก็พันนึกถึงเรื่องหนังสือนิทานที่วิลน่าเคยเล่าให้ฟังเขาจึงรีบวิ่งตรงกลับไปที่บ้านเดอะสมิธที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้วิ่งไล่ตามปีเตอร์ไปลงมือจู่โจมใส่ปีเตอร์อย่างไม่ลดละปีเตอร์ก็รู้สึกกลัวมากแต่เขาก็พยายามวิ่งหนีจนเขาได้วิ่งไปถึงบ้านและสามารถแอบนำหนังสือนิทานออกมาได้ปีเตอร์จึงได้ตะโกนเรียกหาสิบเอกเดอะสมิธพร้อมกับชูหนังสือขึ้นมาเดอะสมิธก็ไม่รอช้าวิ่งตรงไปหาปีเตอร์ทันทีฟันดับใส่ปีเตอร์อย่างไม่ลืมหูลืมตาแต่เมื่อเขามองเห็นหนังสือสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีหยดน้ำตาค่อยๆเอ่อล้นออกมาเขาได้ทิ้งดาบก่อนจะหยิบหนังสือนิทานขึ้นไปเปิดดูพร้อมกับนึกถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่แม่ของเขาอ่านนิทานเรื่องนี้ให้เขาฟังมันเป็นช่วงเวลาวัยเด็กที่เขามีความสุขมากแล้วเดอะสมิธก็พูดออกมาว่านายเชื่อไหมว่าคนเราเปลี่ยนได้ปีเตอร์ก็ตอบว่าผมเพิ่งเอาชนะคุณได้สิบเอกผมคิดว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปได้เดอะสมิธจึงได้นั่งคุกเข่ายอมแพ้ให้แก่ปีเตอร์จึงทำให้ผู้คนที่ดูอยู่รู้สึกทึ่งและซึ้งใจไปตามๆกันราชาก็ขำออกมาอย่างชอบใจจากนั้นราชาก็คิดภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ข้อที่สองคือปีเตอร์ต้องบินได้ปีเตอร์จึงรู้สึกกดดันมากเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนเคยบินได้มาก่อนแต่เพื่อเจ้าช้างและน้องสาวแล้วเขาต้องทำให้ได้ขณะเดียวกันตอนนี้ทั่วทั้งเมืองก็ต่างพากันพูดถึงสิ่งที่ปีเตอร์ได้ทำลงไปซึ่งมันได้เปลี่ยนให้พวกเขากลายเป็นคนที่มีความหวังขึ้นมาพลังแห่งความหวังจากความเป็นไปไม่ได้นี้จึงค่อยๆลอยขึ้นไปรวมกันในเมฆและข่าวเรื่องความมหัศจรรย์นี้ยังได้ลามไปไกลถึงที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่อเดลอยู่อเดลจึงได้ขอให้ซิสเตอร์พาไปดูเจ้าช้างแต่ซิสเตอร์กลับบอกว่าไม่จ้ะไม่พวกเราเข้าไปในเมืองไม่ได้มันไม่ปลอดภัยเธออาจได้รับอันตรายแต่อเดลก็ไม่ย่อท้อพยายามอ้อนขอซิสเตอร์จนซิสเตอร์ยอมในด้านของปีเตอร์เขานั้นก็ได้พยายามคิดหาวิธีว่าจะบินยังไงดีแต่ไม่ว่าเขาจะทำยังไงเขาก็คิดไม่ออกแถมวิลน่ายังได้พูดตัดกำลังใจปีเตอร์อีกปีเตอร์จึงได้เดินเซงออกไปผู้กองที่เห็นแบบนั้นเขาจะได้ชวนปีเตอร์ให้เข้าไปทานมื้อเย็นกับเขาเพื่อให้ปีเตอร์ใจเย็นลงเสิร์ฟซุปสตูให้ปีเตอร์กินปีเตอร์ที่เพิ่งจะเคยกินอาหารแบบคนปกติเป็นครั้งแรกเขาก็รู้สึกประทับใจมากคลานคลานไปกับอาหารจนลืมความทุกข์ใจวันต่อมาอีกภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นปีเตอร์ได้ขึ้นไปอยู่บนหลังคาของมหาวิหารค่อยๆเดินเลาะไปตามทางจนมาถึงจุดที่ต้องโดดปีเตอร์จึงได้รวบรวมความกล้าพยายามนึกถึงน้องสาวก่อนจะโดดลงมาทุกคนก็ต่างพากันตกใจมากทันใดนั้นปีเตอร์ก็ได้ปลดกระเป๋าปล่อยล่มชูชีพออกมาตามที่ผู้กองได้แนะนำไว้จนทำให้ปีเตอร์บินล่องลอยอยู่กลางอากาศก่อนที่จะตกลงสู่พื้นอย่างงดงามทุกคนที่ดูอยู่จึงส่งเสียงเฮออกมายกใหญ่รวมไปถึงอเดลราชาจึงได้ประกาศภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ข้อที่3คือปีเตอร์ต้องทำให้เขาเต้นหัวเราะให้ได้ซึ่งเขาเต้นนั้นไม่เคยหัวเราะเลยตั้งแต่ที่เธอสูญเสียพี่ชายไปในสงครามทุกคนจึงรู้สึกถึงมากกับโจทย์ข้อนี้เมื่อทุกคนต่างพากันเดินกลับบ้านไปอเดลก็ได้ใช้โอกาสนี้เดินเข้าไปดูช้างใกล้ๆก่อนที่เธอจะพูดออกมาว่าสวัสดีเจ้าช้างฉันเ
องที่อยู่ในฝันแกจำฉันได้หรือเปล่าฉันมาแล้วแกช่วยบอกเหตุผลหน่อยได้ไหมขณะเดียวกันปีเตอร์ก็ได้ยืนบ่นพึมพำเรื่องภารกิจที่3อยู่ข้างๆเจ้าช้างอเดลจึงได้พูดออกมาว่าฉันเขียนมุกตลกให้ได้นะนายดูไม่ใช่คนที่มีอารมณ์ขันปีเตอร์จึงได้พูดออกมาว่าใช่เธอคงเป็นที่ตลกน่าดูเลยหางมองเหยียดอเดลอเดลจึงได้ต่อยไปที่แขนของปีเตอร์ซึ่งอเดลนั้นก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเธอกล้าทำลงไปได้ยังไงเพราะปกติเธอไม่ใช่คนแบบนี้เธอจึงได้กล่าวขอโทษปีเตอร์จนทำให้ปีเตอร์รู้สึกแปลกๆแต่ก่อนที่ปีเตอร์จะได้พูดอะไรซีเตอร์ก็ได้เรียกหาอเดลอเดลจึงได้หันไปสนใจซีเตอร์แล้วซีเตอร์ก็พาอเดลเดินออกไปในกลางดึกคืนนั้นหลังจากที่วิลน่าได้เห็นสิ่งที่ปีเตอร์ทำลงไปในวันนี้เขาก็ได้ตัดสินใจยอมเล่าให้ปีเตอร์ฟังว่านายพูดถูกตอนนั้นเธอยังอยู่เด็กสาวตัวน้อยเธอยังไม่ตายฉันน่าจะช่วยเธอแต่ฉันทิ้งเธอไว้กับพยาบาลเราควรไปเจอกันที่กองรักษาการแต่ว่าที่นั่นมันถูกระเบิดซึ่งเรื่องนี้มันจึงฝังใจวิลน่ามาตลอดที่เขาไม่สามารถช่วยน้องสาวของปีเตอร์ได้แต่ทว่าสิ่งที่วิลน่าไม่รู้ก็คือในตอนนั้นพยาบาลที่อยู่กับน้องสาวก็คือซีเตอร์เธอสามารถหนีรอดจากระเบิดได้และตรงไปที่กองรักษาการตามสัญญาแต่เธอกลับพบว่าไม่มีใครเหลือรอดแล้วเธอจึงได้คิดว่าพี่ชายของอเดลได้ตายไปแล้วเหมือนกันวิลน่านั้นก็ได้พูดตัดพ้อออกมาต่างๆนานาว่าเขาน่าจะช่วยทั้งสองคนไว้แต่เขาก็ไม่ได้ทำแถมเขายังโกหกปีเตอร์มาตลอดว่าน้องสาวของปีเตอร์ตายแล้วเพราะเขาไม่อยากให้ปีเตอร์เจ็บปวดไปมากกว่านี้แล้ววิลน่าก็กล่าวขอโทษปีเตอร์ปีเตอร์ก็ให้อภัยเขาก่อนจะพูดออกมาว่าแล้วคุณได้เห็นเธอตายไหมน้องผมน่ะวิลน่าก็ตอบว่าไม่ปีเตอร์จึงได้พูดออกมาว่างั้นอะไรก็เป็นไปได้จากนั้นปีเตอร์ก็พยายามคิดมุกตลกก่อนจะต้องไปพูดคุยเล่นกับเจ้าช้างจนถอยหลับไปในราตรีนี้ปีเตอร์ก็ได้รับความฝันที่แสนสนุกสนานวิ่งเล่นไปบนก้อนเมฆกับเจ้าช้างจนเจ้าช้างพาไปพบกับครอบครัวของมันวันต่อมาภรรยาของผู้กองก็ได้ส่งเสียงปลุกปีเตอร์เพราะตอนนี้ถึงเวลาทำภารกิจที่3แล้วก่อนไปปีเตอร์ก็ได้พูดกับเจ้าช้างว่าเดิมทีฉันคิดว่าแกมาเพื่อพาฉันไปหาครอบครัวแต่แกคงจะคิดถึงพวกเขามากฉันจะต้องพาแกกลับไปหาครอบครัวของแกให้ได้แล้วปีเตอร์ก็เดินตรงไปที่เวทีเล่ามุกตลกที่เขาคิดมาทั้งคืนออกมาให้เขาแต่ละทุกคนฟังแต่ปีเตอร์ก็เล่าได้ไม่ดีเลยไม่มีใครขำราชาจึงได้สั่งให้ทหารพาช้างไปปีเตอร์ก็รีบตรงไปขวางไว้ทันใดนั้นเวลาก็ได้หยุดลงตามด้วยหมอดูค่อยๆเดินออกมาเธอได้เดินตรงไปอุ้มแมวที่โรยกากเพชรไว้นำมันไปไว้ด้านหน้าของเจ้าช้างเพื่อช่วยปีเตอร์เมื่อเวลากลับมาเดินต่อเจ้าช้างก็ได้สูดกากเพชรจากแมวเข้าไปเต็มๆจนมันได้จามขี้มูกออกมาแล้วเต็มใส่ราชาเขาเต็ดที่เห็นแบบนั้นเธอก็ขำออกมาไม่หยุดจนทำให้ราชารู้สึกพอใจมากขำออกมาเช่นกันแล้วราชาก็มอบช้างให้แก่ปีเตอร์ปีเตอร์ก็รู้สึกดีใจมากรีบตรงไปสวมกอดเจ้าช้างเจ้าช้างจึงได้ใช้งวงอุ้มปีเตอร์ขึ้นขี่หลังแล้วเขาเต็ดก็เอ่ยถามว่าแล้วเราจะพามันกลับบ้านได้ยังไงปีเตอร์จึงได้เสนอให้ใช้นักมายากลแต่ทว่านักมายากลกลับรู้สึกไม่มั่นใจในพลังของตัวเองเลยเขารู้ดีว่าเขาไม่น่าจะทำได้ปีเตอร์จึงได้ลงมือพูดให้กำลังใจนักมายากลพร้อมกับแสดงให้นักมายากลเห็นว่าเขาเชื่อมั่นในพลังของนักมายากลจากใจจริงจนทำให้นักมายากลรู้สึกซึ้งใจมากเลือกที่จะลองดูทุกคนจึงค่อยๆเดินไปส่งเจ้าช้างระหว่างทางอเดลก็ได้สังเกตเห็นเจ้าช้างเธอจึงได้กล่าวขอร้องให้ซีเตอร์พาเธอไปดูช้างใกล้ๆอีกครั้งซีเตอร์ก็ยอมพาไปในหน้าของวิลน่าเขาเองก็ได้ตัดสินใจลุกจากวิลแชร์ใช้ไม้เท้าเดินตรงไปส่งช้างด้วยเหมือนกันจนในที่สุดทุกคนก็เดินมาถึงที่ลานกว้างปีเตอร์จึงได้พูดออกมาว่าผมได้ยินว่าที่นี่เคยต่างจากนี้มันมีแสงมีชีวิตมีความหวั
ังบ้านเมืองอันสมบูรณ์แบบที่นี่คือบ้านของผมแต่มันไม่ใช่บ้านของเจ้าช้างแล้วปีเตอร์ก็กอดลาเจ้าช้างก่อนจะให้นักมายากลส่งเจ้าช้างกลับคืนสู่ถิ่นนักมายากลจึงได้พยายามรวบรวมความเชื่อมั่นของตัวเองและพยายามทำให้ชาวเมืองเชื่อก่อนที่เขาจะร่ายมนต์ออกมาขณะเดียวกันผู้คนในเมืองก็ต่างพากันตั้งจิตอธิษฐานส่งความเชื่อรวมพลังไปที่นักมายากลจนในที่สุดเจ้าช้างก็ได้กลับไปยังที่ที่มันจากมาทุกคนจะรู้สึกดีใจมากทันใดนั้นเมฆประหลาดที่ปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองก็ค่อยๆสลายไปเผยให้เห็นดวงอาทิตย์และหิมะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีสักพักหนึ่งอเดลก็ได้เดินตรงมาพูดคุยกับปีเตอร์ตามด้วยซิสเตอร์และวิลนาซิสเตอร์ที่ได้เห็นวิลนาเธอก็จำเขาได้ทันทีอุทานออกมาว่านี่คุณตายแล้วนี่วิลนาก็บอกว่าคุณก็ตายแล้วนี่แล้ววิลนาก็มองไปทางอเดลด้วยใบหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อส่วนซิสเตอร์ก็ได้รู้ว่าปีเตอร์ก็คือเจ้าหนูในตอนนั้นทั้งสองจึงได้บอกความจริงกับปีเตอร์และอเดลว่าทั้งสองนั้นเป็นพี่น้องกันปีเตอร์ก็รู้สึกดีใจมากอเดลก็เช่นกันเธอได้โดดกอดปีเตอร์แบบสุดแรงครอบครัวที่พาดพาได้กลับมาพบหน้ากันอีกครั้งช้างตัวนี้ช่างวิเศษจริงๆหลังจากนั้นเมืองบอนทิสก็ได้รับการฟื้นฟูกลับไปมหัศจรรย์และเต็มไปด้วยเวทมนต์เหมือนในอดีตขาของหญิงชรากลับมาหายดีครอบครัวของปีเตอร์ก็ใหญ่ขึ้นทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขและสดใสแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องมนต์คาถากับช้างวิเศษเป็นยังกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แววด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย